วิธีคิดคอนเทนต์ให้ไม่ตันตลอดชีวิตครับถ้าวันนี้คุณทำคอนเทนต์แล้วคุณรู้สึกว่าตันนะโดยส่วนใหญ่สิ่งที่คุณพลาดคือคุณจะทำคอนเทนต์รอบๆตัวสินค้าสมมุติว่าคุณขายอาหารเสริมตัวนึงอาหารเสริมนี่มีสารสกัด5อย่างมันก็ไม่ไวฮะคุณก็จะคิดถึงทำคอนเทนต์สารสกัด A B C D E มันจากผลิตจากประเทศอะไรแล้วก็พูดถึงสรรพคุณจบแล้วไงนี่คือการที่คุณพลาดเพราะว่าคุณไปโฟกัสแต่เฉพาะตัวสินค้าแต่ถ้าคุณเอาปัญหาของลูกค้าเนี่ยมาเป็นตัวทำคอนเทนต์อาหารเสริมใช่ไหมฮะอาหารเสริมเนี่ยคนกินต้องการอะไรสุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้าผมบอกว่าโจทย์คือคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเยอะไหมเยอะครับพันทิปนี่มีเป็นห้องเลยนะครับมีเป็นพันๆคำถามมีเป็นพันๆเรื่องให้คุณมาพูดได้นอกจากสารสกัดที่มันเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าแล้วตัวอื่นล่ะกินถั่วได้ไหมตอนท้องกินอะไรได้บ้างนะครับการออกกำลังกายการนอนการขับถ่ายนะครับอะไรต้องห้ามในช่วงนี้มีโควิดอะไรที่มันก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพใช่ไหมอะไรที่ควรทำอะไรไม่ควรทำคืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องในปัญหาของลูกค้าเนี่ยโอ้โหมันมีเป็นล้านๆข้อล้านๆอย่างมีคนสงสัยเยอะแยะครับดังนั้นพอเวลาคุณคิดคอนเทนต์ถ้าคุณรู้สึกว่าคิดคอนเทนต์ตันให้คุณถอยออกมาสเต็ปหนึ่งว่าเอ๊ะเราคิดคอนเทนต์ในการไปโฟกัสเฉพาะตัวสินค้าอย่างเดียวหรือเปล่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปลี่ยนโฟกัสจากตัวสินค้าเป็นปัญหาของลูกค้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับบริบททั้งหมดนะไม่เฉพาะปัญหาของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้านะครับไม่งั้นถ้าคุณคิดอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นว่าราคาเท่าไหร่กินแล้วจะแพ้ไหมแค่นั้นมันก็ไม่กี่คำถามก็หมดแล้วแต่ให้มองถึงคำถามโดยองค์รวมที่เกี่ยวข้องกับบริบทที่เกี่ยวข้องด้วยนะไม่ใช่เฉพาะตัวสินค้าอย่างเดียวสิ่งที่อยู่รอบๆตัวสินค้าด้วยถอยหลังออกมาก้าวนึงสมมติว่าคุณขายสินค้าลดน้ำหนักมันก็ไม่ใช่ให้เฉพาะตัวสินค้าลดน้ำหนักเดียวก็ถอยหลังออกมาว่ามันคือคนที่อยากลดน้ำหนักคนอยากสุขภาพดีต้องอยากรู้หรือมีคำถามอะไรบ้างเมื่อคุณถอยหลังสเต็ปหรือว่าซูมเอาออกมาระดับหนึ่งคุณก็จะรู้ครับว่าเฮ้ยคอนเทนต์ต้องมีอะไรเพราะลูกค้าจะถามอะไรครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา 7:30 นจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่แอสไซน์แบงก์สุภกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ